ไม่น่าเชื่อว่ามีหลายคนไม่เคยคิดว่ามันจะอัศจรรย์อะไรกับรังเกียจอีกนะเอ้ยฝนจะตกรอบนี้นี้ไม่ดีแล้วไม่ชอบแล้วชุดสวยๆจะเปียกทรงผมงามๆจะเปียกเห็นสิ่งเหล่านี้วิเศษกว่าฝนอีกหรือแต่ที่จริงโอ้มาได้ยังไงฟ้าโล่งๆมองไปไม่เห็นมีใครตั้งหัวฉีดน้ำพ่นน้ำเอาไว้ข้างบนถ้าเป็นเมืองพื้นดินแล้วจะโอ้คงจะลดดับเพลิงวิ่งกันขวักไขว่นะครับโปรยเป็นฝอยเป็นเม็ดลงมาเปล่าเลยฝนจะตกตามบุญญาธิการของมนุษย์ในภูมิประเทศนั้นๆและมนุษย์ที่มาเกิดแต่ละมุมโลกแต่ละทวีปแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาจัดมาแล้วตามบุญนะคนนี้จะไปเกิดเป็นมนุษย์ควรจะเร่าร้อนหรืออยู่ที่เยือกเย็นถ้าบุญกุศลที่ทำมาไม่ได้อยู่ที่เยือกเย็นก็ไปเกิดกลางทะเลทรายได้อาศัยความเย็นจากน้ำค้างอย่างเดียวไม่มีฝนตกปีหนึ่งฝนตกหนึ่ง10ปีหนหนึ่งก็มีเนี่ยบนโลกใบเดียวกับเราของเราตกทุกปีเลยปีหนึ่งอย่างน้อยรวมๆมาสัก2เดือนภายในฤดูหนึ่ง4เดือนนี่ทยอยตกกันเว้นอาทิตย์หนึ่งบ้างเว้น15วันบ้างภายใน1เดือนจะต้องมีฝนตกอย่างน้อย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพอตกทีนี้โอ้โหตกนำความอุดมสมบูรณ์มาให้ข้าวกล้านาสวนทั้งหลายเป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับมนุษย์คนที่เขาทำพืชทำไร่เนี่ยนะเขาบอกโอ้ลดน้ำเอง10ครั้งเนี่ยไม่เท่ากับฝนตกครั้งเดียวมันเย็นผิดกันแต่ยังว่างั้นเลยนะเราลดน้ำเองเล็ดลดตลอดดินแฉะตลอดก็จริงอ่ะแต่คุณภาพของพืชของผลที่ออกมาไม่เหมือนกับเจอน้ำฝนเนี่ยอัศจรรย์ไหมล่ะว่าว่าฝนตกมาให้เปียกเฉยๆแต่จริงๆองค์ประกอบของฝนนี่ลึกซึ้งนะก็เลยว่ามีผู้ดูแลฟ้าฝนอยู่เป็นพวกกายทิพย์อาทิตย์สมณกายปฏิโลปเทสวาโสการเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นมงคลชีวิตเอตัมมังคลมุตตมังนั่นการที่เรามาเกิดกันในภูมิภาคนี้ในประเทศนี้นี่เขาก็จัดสรรมาแล้วคนนี้ไม่ควรจะเกิดมาในที่ที่แห้งแล้งกันดารเพราะเขาเคยทำทานเอาไว้เยอะควรจะได้รับอานิสงส์ผลตอบแทนอย่าให้แล้งแค้นด้วยของเที่ยวของดื่มผลที่สุดเป็นไงอ่ะโอ้เศรษฐีทั้งนั้นเลยเนี่ยเมื่อกี้นั่งใส่บาตรเหลือกินสิแสดงว่าเขาเหลือกินแล้วเหลือใช้แล้วด้วยตนเองด้วยญาติจึงนำออกให้ฐานะบารมีไปว่ากำลังหรือว่าความปลื้มปิติที่จะเกิดขึ้นในจิตจากการได้ให้มันทำไมเหลือกินเหลือใช้คงไม่ให้แต่นี่เขาให้แสดงว่าเขาเหลือกินเหลือใช้แสดงว่าเขาอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้น
ในวันนี้ในชาตินี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยมาบอกความเป็นมงคลชีวิตให้กับมนุษย์มาบอกให้รู้ที่กำเนิดของตนเองแต่ละคนที่มาเกิดไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้ามาแต่เขาเลือกแล้วล่ะคนนี้ให้เป็นนอนในครรภ์ของยายคนโน้นคนโน้นให้ไปเป็นลูกของคนนี้จะต้องได้พ่อชื่อนั้นด้วยนะขณะที่ยายคนนี้เป็นภรรยาของคนนั้นยังไม่มาเกิดพ่อไม่ใช่แม่น่ะใช่แล้วแต่ต้องรอให้แม่ไปเจอกับอีกคนหนึ่งก่อนตัวเองถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปนอนในครรภ์แม่เดียวเลยบางทีก็มีสองพ่อสามพ่ออย่ารังเกียจกันเลยตรงนั้นอย่ารังเกียจกันเลยบุญและกรรมเหมือนกันเขาเคยเป็นพ่อเป็นลูกกันมาหลายภพหลายชาติชาตินี้ก็มาเจอญาติเก่าๆนั่นแหละพอเจอเสร็จโอ้ยหมดวิบากจากคนนี้ต้องไปใช้วิบากกับคนโน้นให้คันคนนี้นอนเอาต้องไปให้คันคนนู้นนอนอีกแม่เดียวนั่นแหละใช้หนี้เขาสองคันสามคันคลอดสองเที่ยวสามเที่ยวคลอดถึงเจ็ดแปดเที่ยวนะสมัยโบราณต้องให้คันเขานอนนะแล้วในระหว่างที่มันนอนในคันเจ้าของคันนี่โอ้ยไม่ใช่สบายนะปังับปังเงิบจะก้มจะเงยก็ไม่ได้คือปกติแต่ก็ยอมเสียสละว่านะแต่จริงๆก็เป็นหน้าที่ของแกนะแกต้องให้ฉันนอนนะเพราะฉันเคยให้แกนอนไว้ชาตินี้ขอมาเอาคืนนะคันทัพพนาคาการได้เกิดเป็นมนุษย์จะต้องเกิดในคันทัพพะมนุษย์เป็นสัตว์ที่เกิดจากคันถ้าเป็นไก่เกิดจากไข่ถ้าเป็นเทวดาเป็นพวกกายทิพย์โอปปาติกะเกิดขึ้นผดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยคันนอนไม่ต้องอาศัยไข่ไม่ต้องอาศัยเท่าไข่เหมือนกับพวกนอนแมลงวันไม่เกิดในอาจมไปอุบัติขึ้นโอปปาติกะเช่นเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายพวกนั้นแหละไปอุบัติขึ้นเปรตอสุรกายก็ไปอุบัติขึ้นไม่ได้เกิดในคันพ่อคันแม่เปรตไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดปุ๊บก็เป็นเปรตโตเลยไม่มีเปรตเด็กถ้าเห็นผีเด็กๆพวกนั้นเป็นพวกอสุรกายนะผีเด็กๆมักมาวิ่งเล่นมักมาหนุนตักคนเข้าใจว่ากุมารทองกุมารทองนี่แหละไอ้พวกกุมารทองเนี่ยคือพวกโอปปาติกะเป็นพวกอมนุษย์ชนิดที่เรียกว่าอสุรกายนะแต่ไม่ใช่เปรตเพราะถ้าเปรตจะเป็นเด็กที่หน้าตาไม่มีเด็กหน้าตาดีอะไรเปรตนี่จะต้องหน้าตาไม่ดีเป็นเอกลักษณ์ของภพภูมิเป็นสัญลักษณ์ของภพภูมินั้นแต่ถ้ามันเฮ้ยหน้าตามันคล้ายคนว่ะมันเหมือนเด็กเล็กของเมืองมนุษย์เนี่ยแต่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะพวกนั้นคือใครอ๋อจัดอยู่ในภพภูมิพวกมีจิตวิญญาณทั้งหลายจะกายทิพย์หรือกายทิพย์ก็ตามไม่พ้นไปจาก31ภพภูมินี่พวกนี้จะจัดอยู่ในพวกไหนอ๋อพวกนี้เป็นอสุรกายนาคคนเจอพญานาคเห็นพญานาคมาเข้าฝันเข้าฝันว่าเป็นพญานาคพญานาคมีอยู่ในภพภูมิไหนอ๋อพญานาคนี่เป็นอมนุษย์แหละที่มีอานุภาพมากแปลงกายได้จัดเป็นนาคอยู่ในชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นเดรัจฉานในชั้นเทวดานะแต่ท่านนาคชั้นสูงนั้นแปลงกายได้แปลงร่างได้แสดงอิทธิวิธีต่างๆทั้งหลายได้นะแต่ก็บวชไม่ได้มาใส่บาตรทำทานเป็นปกติเหมือนมนุษย์ไม่ได้แต่มีอนุภาพบันดลบันดาลเป็นบางครั้งบางคราวที่จะถวายทานภาษาที่หนึ่งเลย
พวกนี้ได้ถวายทานแก่พระเจ้าตอนที่เสด็จกลับมาแคว้นมคธไปจำอยู่ที่พนันสีออกพรรษาแล้วท่านกลับมามคธกลับมามคธเสร็จเรื่องแล้วมาเทศอยู่มคธนี่เขานิมนต์ไปไผ่สาลีไปป่าพาข้ามแม่น้ำไปพวกนาคที่อยู่ริมน้ำดักรออยากเห็นพระพุทธเจ้าทีนี้จะมาดักรอในอัตภาพนาคไม่ได้พวกที่แปลงกายได้แปลงกายเป็นเหมือนคนเอ้ยคนมีเสื้อผ้าอย่างนี้ว่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ว่ะเนรมิตขึ้นมาปนกับเขามาปนกับเจ้าไผ่สาลีเนี่ยเจ้าแคว้นวัชชีทั้งหลายด้วยคนมันเป็นงานพิธีใหญ่เยอะแยะมาคนมาจากทั่วสารทิศก็เลยไม่รู้ว่าใครลูกใครใครเป็นคนบ้านไหนนั่นแหละอาศัยปนกันเข้ามามาดูมนุษย์ธรรมเอ้ยมนุษย์ธรรมอย่างนี้กับพระพุทธเจ้ามนุษย์ถวายอย่างนี้อย่างนี้อยากให้ไปเมืองเราบ้างเลยก็เลยนิมนต์แปลงปองมานิมนต์ตอนขากลับกลับจากป่าพาที่ไผ่สาลีนะพระเจ้าพาภิกษุอรหันต์ทั้งหลายไปฉันที่เมืองนาคโดยเขาเนรมิตขึ้นลงไปในน้ำก็ไม่รู้ว่านี่ขนาดนี้กำลังอยู่ในเมืองบาดาลแต่ไปแพนะถ่อแพไปเสร็จทำทีว่าไปจอดบนฝั่งแต่จริงๆไม่ใช่ฝั่งที่ทำเป็นลมมณียสถานเป็นที่เดินได้มีต้นมงต้นไม้ล้วนแต่ต้นไม้เนรมิตปลอมทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าทราบอรหันต์อื่นๆซะอีกก็ยังไม่ทราบก็นึกว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นเมืองแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ตกตังของใช้นี่โอ้ยิบละยิบละยับด้วยแก้วมณีอัญญมณีผมที่สุดมาคุยกันสั้นเลยหลังจากกลับนั้นมาพระเจ้าเลยเฉลยให้ฟังรู้ไหมเธอไปฉันแล้วนะที่ไหนนะก็ที่เมืองโน้นเมืองโน้นครับนะไม่ใช่เมืองมนุษย์ครับนั่นแหละนาคพิภพแพ้เขาก็เนรมิตอาหารที่เธอกินเข้าไปนะไม่ใช่ผักบุ้งกวางตุ้งผักแว่นของจริงหรอกของเนรมิตทำไมเหมือนจริงครับทำไมอิ่มจริงครับพวกนี้มีอนุภาพด้วยผลของทานของบุญที่เขาเคยทำเขาอยากจะถวายแด่พระผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายบ้างก็เลยเกิดอนุภาพขึ้นอาหารสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งทานที่เขาเคยทำไว้จึงเนรมิตได้เนี่ยมีเรื่องมีเหตุการณ์ที่มันคู่ขนานกันกับโลกมนุษย์มีความเป็นทิพย์อีกเยอะเลยอีกเยอะถ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจะได้ยินได้ฟังเรื่องอัศจรรย์นี้เนืองๆเรื่อยๆทำไมคนพอตกเย็นมาหรือว่างขึ้นมาไม่ได้ไปเดินห้างเมื่อ 2,600 ปีเนี่ยไม่มีห้างสรรพสินค้าจะไปเดินกันในเชตวันเวรุวันไปเดินกันตามที่ว่านักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายอาศัยอยู่พวกนักบวชไปฟังเรื่องแปลกๆก็เหมือนที่เราฟังคือนิทานนั่นเองอะไปฟังเรื่องที่มันไม่เคยได้ยินได้ฟังอัศจรรย์และฉันก็เคยไม่เชื่อแต่ก็ได้เห็นได้พบในบางครั้งจำต้องเชื่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่แหละสิ่งที่เราได้พบได้เห็นอยู่บนโลกใบนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่ตาเนื้อมองเห็นนะสิ่งที่เป็นทิพย์เป็นของละเอียด เห็นด้วยตาในเห็นด้วยตาทิพย์เห็นด้วยญาณนักวิถีแปลว่าจิตอย่างรู้เข้าไปอยู่ในสมาธิเจริญสมาธิมากๆเข้าแม้หลับตาอยู่ก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าตาทิพย์เห็นด้วยตาในต้องฝึกสติเดินจงกรมเยอะๆนั่งสมาธิบ่อยๆวันหนึ่งหลายบัลลังก์ว่างเสร็จเดินเสร็จเมื่อยไปนั่งเมื่อยไปนั่งหายเมื่อยจากนั่งเดินควักไขว้มันอยู่แต่อย่างเงี้ยมันถึงจะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆ
พอจิตเราละเอียดมันถึงจะเห็นกายที่ละเอียดขึ้นดังนั้นพวกที่ตาละเอียดใจละเอียดจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทพบุตรเทพธิดาอามนุษย์ภพนั้นภพนี้ภพต่างๆทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังนั้นการที่ได้พบได้เจอเกิดจากการปฏิบัติเจริญศีลสมาธิภาวนาอันนี้แหละเป็นวิชาแปลว่าความรู้เป็นวิชาที่จะนำไปสู่การรู้ในเรื่องที่ละเอียดยิ่งกว่ากอไก่ขอไข่ A B C D ที่มาเรียนกันตามห้องเรียนตามสถานศึกษามันมีวิชาทิพย์ที่มนุษย์เข้าไปเรียนไม่ถึงและการเรียนก็ไม่ได้โดยใช้หนังสือดินสอปากกาด้วยใช้การฝึกจิตให้นิ่งให้สงบและจึงจะรู้ในวิชาเหล่านั้นขึ้นนะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นความอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของพวกที่นับถือศาสนาพุทธจะได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้อยู่เนืองๆถ้ามีบุญแต่ถ้าไม่มีบุญมันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะถึงเป็นชาวพุทธก็ไม่ได้ยินรับพรยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทิกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง